ซอลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับบอกกันทุกครั้งนะครับว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้และก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าศาสนาเนี่ยนะครับถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ล้วนๆเลยไม่ใช่เพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดนั้นเราจะเห็นว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงไม่มีศาสนามีแต่มนุษย์นะครับที่มีศาสนาเพราะนั้นนะครับศาสนาเนี่ยถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ทีนี้เมื่อศาสนาถูกประทานมาเพื่อมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักตัวเองรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองเพราะการรู้จักตัวเองเนี่ยจะทำให้เราได้วางตัวได้ถูกคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณนั่งอยู่ในสำนักงานแล้วก็มีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริษัทของคุณแล้วก็คุณก็ถามคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาในสำนักงานคุณว่าขอโทษครับมาจากไหนครับไม่รู้มาทำไมไม่รู้เอาคุณเป็นใครชื่ออะไรครับไม่รู้จะไปไหนครับไม่รู้ตอบอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่กลับจะมาทำตัวเป็นเจ้านายสั่งการคุณนะครับแน่นอนนะครับคนในสำนักงานของคุณรวมทั้งคุณด้วยก็คงจะไม่ต้อนรับคนผู้นี้นะครับจะเห็นว่าเป็นคนบ้าก็ได้เพราะว่าชื่อตัวเองก็ไม่รู้จักมาที่ไหนจะไปไหนมาทำอะไรนะครับก็ไม่รู้ทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวเองนะว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาโลกนี้ทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตนะครับเรามาโลกนี้อยู่ในสถานะอะไรตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเคว้งคว้างทันทีเลยครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามสั้นๆง่ายๆแต่ว่าตอบยากที่ตอบยากเพราะอะไรครับที่ตอบยากก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างมนุษย์ไงเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างตัวเราเองขึ้นมาถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราสามารถบอกได้หมดเลยว่าเราสร้างสิ่งนั้นเนี่ยมาจากอะไรเราสร้างสิ่งนั้นมาทำไมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเสียหายตรงไหนแก้ไขอย่างไรมันมีประโยชน์อะไรเราบอกได้หมดแต่นี่เราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างตัวเราเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตัวเองเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์สัตว์ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักอะไรมากมันเกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์อันสูงส่งอะไรในชีวิตแต่ว่าเราเป็นมนุษย์นะครับนอกจากเราจะได้รับอากาศได้รับอาหารปัจจัยยังชีพต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้รับสิ่งที่สูงค่านะครับสำหรับเราที่เป็นมนุษย์นั่นก็คือศาสนานั่นเองนะครับดังนั้นศาสนาเนี่ยจึงทำให้เราไม่เพียงแต่แตกต่างจากสัตว์แต่ว่าศาสนาเนี่ยยังทำให้เรามีสถานะสูงส่งกว่าสัตว์ด้วยแต่ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับทำเลวเนี่ยเราสามารถทำเลวได้มากกว่าสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันล่าก็เพื่อปากท้องนะครับเพื่อชีวิตรอดของมันมันไม่มีความอาฆาตพยาบาทแต่ว่ามนุษย์เรานะครับถ้าหากว่าทำเลวแล้วเนี่ยสามารถทำเลวได้มากกว่าสัตว์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องรู้จักตัวเองนะครับซึ่งวิชาเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่สอนและที่สอนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยสอนให้เราหลงผิดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาจะเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ได้ดีเท่ากับศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมนุษย์นะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับนั่นก็คือเรื่องมนุษย์ในอิสลามนะครับในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยวิทยานะครับที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ศึกษากันเฉพาะเรื่องโครงกระดูกมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีกี่เผ่าพันธุ์นะครับเช่นมนุษย์นีแอนโดเทลมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์โครมันยองนะครับแล้วก็ดูจากกระดูกก็
ศึกษาวิเคราะห์กันว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์เหล่านี้ครับมีอายุมานานบนโลกนี้เท่าไหร่แล้วซึ่งก็เป็นแค่เพียงการสันนิษฐานตัวเลขกลมๆว่า 4,000 5,000 ล้านปีนะครับซึ่งยังไม่สามารถจะสรุปได้แล้วก็วิอีกอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์จากที่1ไปยังที่1แต่ในอิสลามจะให้ความรู้เรื่องมนุษย์นะครับได้ลึกซึ้งกว่าวิทยาการทางวิทยาการวิทยาศาสตร์หรือว่าวิชามนุษยวิทยาที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยนะครับมนุษย์มีสมองสัตว์ไม่คิดเรื่องนี้เพราะแม้สัตว์จะมีสมองสัตว์ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดว่ามนุษย์คือใครนะครับมนุษย์มาจากไหนใครสร้างมนุษย์มานะครับมนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรมนุษย์มาโลกนี้ทำไมมนุษย์มีฐานะอะไรในโลกนี้คำถามสั้นๆง่ายๆแต่ตอบยากแต่เราจำเป็นจะต้องรู้คำตอบสำหรับตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าหากตอบโจทย์ผิดชีวิตวิบัติถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาโลกนี้ก็เหมือนสัตว์กินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปความคิดเช่นนี้เนี่ยมันจะบงการให้เราใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ไม่ต้องคำนึงถึงผิดชอบชั่วดีไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะเราก็ไม่ต่างจากสัตว์นะครับนานมาแล้ว200ปีก่อนชาร์ลส์ดาร์วินอัจฉริยะของโลกนะครับพยายามจะศึกษาที่มาของมนุษย์เดินทางไกลใช้ระยะเวลายาวนานรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ตัวเองไปค้นพบในหมู่เกาะในป่าต่างๆนะครับแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ The Origin of Species นะครับต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ซึ่งสรุปได้ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงและหนังสือเล่มนี้นะครับหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปใช้สอนทั่วโลกในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมยันมหาวิทยาลัยผมเองตอนอยู่ม.ปลายกรุงเทพคริสเตียนเมื่อปี2510ก็ได้เรียนแล้วนะครับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเข้าไปในธรรมศาสตร์ปี2513ก็ได้เรียนอีกนะครับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินใช้เป็นตำราอ้างอิงนะครับกันทั่วโลกนะครับชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเชื่อกันมานะครับนับเป็นเวลา100ปีกว่า100ปีซะด้วยซ้ำไปเพราะชาร์ลส์ดาร์วินมีอายุประมาณ200ปีที่แล้วนะครับก็เชื่อกันมาโดยตลอดแล้วมีการทำวิทยานิพนธ์สนับสนุนอ้างอิงทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับนับร้อยฉบับในระดับปริญญาเอกนะครับเพื่อยืนยันว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ชาร์ลส์ดาร์วินนักวิทยาศาสตร์อาชาของโลกเนี่ยสันนิษฐานเอาไว้เนี่ยมันผิดโดยสิ้นเชิงนะครับมีความพยายามสนับสนุนทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับโดยการที่มีใครคนหนึ่งนะครับนำเอากระโหลกมนุษย์กับกระดูกของลิงอูรังอุตังนะครับนำมารวมกันแล้วเอาไปฝังดินเอาไว้ที่เมืองพิลดาวประเทศอังกฤษแล้วก็แสดงว่ามีการขุดค้นพบซากกระดูกนะครับที่เป็นช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์เพราะทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินถูกแย้งว่าถ้ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีหลักฐานคือจุดเชื่อมต่อระหว่างลิงกับมนุษย์เนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับโดนแย้งหนักนะครับคนที่ทำวิทยาพจน์ในเรื่องนี้ก็ปวดหัวนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการออกข่าวว่ามีการพบแล้วไงว่านี่คือช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์นะครับเราค้นพบได้ที่เมืองพิลดาวประเทศอังกฤษแล้วก็โครงกระดูกเนี่ยถูกนำไปตั้งเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอนนานเป็นเวลา40ปีแต่พอวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีการค้นพบสารฟลูออไรด์ที่ใช้ทำยาสีฟันนะครับเขาก็มีการค้นพบว่าเมื่อเอาสารฟลูออไรด์เนี่ยนะครับไปหยอดลงบนกระโหลกนะครับที่ค้นพบเนี่ยนะครับกับกระดูกที่คนพบอยู่คู่กันเนี่ยนะครับปรากฏว่าการดูดซึมของกระดูก
ดูดซึมสารฟลอไรด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันถ้ามันเป็นกระดูกจากเรือนร่างเดียวกันการดูดซึมสารฟลอไรด์เนี่ยนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่นี่มันต่างกันนะครับเพราะนั้นเขาก็เริ่มสืบสวนสอบสวนกันเลยนะครับว่าไอ้กระดูกเนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วไหนที่สุดนะครับก็มีการค้นพบแล้วก็กลายเป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องโกหกนะครับจำเป็นต้องเอาไอ้กระดูกที่บอกค้นพบที่เมืองพิวดาเพื่อพิสูจน์ว่านี่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างลิงกับมนุษย์เนี่ยออกไปจากพิพิธภัณฑ์เป็นข่าวลือนะครับก็หนังสือพิมพ์อังกฤษลงนะครับก็แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับถูกฝรั่งมันแหกตาโกหกนะครับเพื่อจะพิสูจน์ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับทำไมเขาถึงจะต้องสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาสนับสนุนชาร์ลส์ดาร์วินก็เพื่อที่ว่าเขาต้องการตัดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะว่าศาสนาเนี่ยสอนว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมานะครับแต่ชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าหรอกมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงท่านถ้าหากว่ามนุษย์ถูกตัดความสัมพันธ์นะครับกับพระเจ้าแล้วมนุษย์ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายนะครับความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นในยุโรปหลังยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อเจริญก้าวหน้าขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะปฏิเสธศาสนาแล้วก็มองศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องงมงายแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ว่าอะไรที่มันเป็นจริงอะไรที่มันเป็นเท็จนะครับโอเคคราวนี้วิทยาเจริญก้าวหน้าขึ้นมามีการค้นพบ DNA นะครับ DNA ก็คือหน่วยพันธุกรรมแต่ละคนเนี่ยจะมี DNA ไม่เหมือนกัน DNA เป็นหน่วยชีวิตที่เล็กมากและถ้าหากมีการศึกษา DNA เนี่ยก็จะพบเลยว่า DNA เนี่ยมันถูกเขียนมาแล้วกำหนดมาแล้วนะครับมันเป็นการยืนยันความจริงทางศาสนาที่กล่าวว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างลิขิตแปลว่าเขียนเพราะนั้น DNA ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยถูกเขียนมาไม่เหมือนกันและนักวิทยาศาสตร์สามารถอ่าน DNA ได้ก็จะรู้นะครับว่าใครจะเป็นโรคอะไรใครเป็นลูกเต้าเหล่าไข่มันเป็นหน่วยทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเมื่อ DNA ของมนุษย์เนี่ยต่างกันแน่นอนครับ DNA ของมนุษย์กับลิงเนี่ยมันก็ต้องต่างกันมันคนละเผ่าพันธุ์วิสาเจริญก้าวหน้ามากเท่าไหร่นะครับยิ่งพิสูจน์ความจริงทางด้านศาสนาว่าทุกชีวิตเนี่ยนะครับถูกลิขิตมาเป็นDNA อยู่ในรูปของ DNA นะครับแล้วก็ DNA นี้ก็สามารถที่จะตรวจได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำมาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานนะครับคราวนี้เราอีกอันทฤษฎีหนึ่งที่มีการค้นพบก็คือการระเบิดของภูเขาไฟที่เห็นกันอยู่เนืองๆเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับยอมรับความจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในโลกเราเนี่ยใต้โลกเราเนี่ยนะครับใต้เปลือกโลกมันยังมีหินลาวาที่หลอมละลายอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเขาไปศึกษาคัมภีร์กุรอานเขาก็พบว่าคัมภีร์กุรอานเคยกล่าวว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีโลกเราเนี่ยก่อนที่มีจักรวาลเนี่ยโลกเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกลุ่มหมอกเพลิงแล้วก็ถูกบีบอัดนะครับจนกระทั่งกลายเป็นของเหลวนะครับแล้วก็จากของเหลวเนี่ยมันก็ค่อยเย็นตัวลงเย็นตัวลงนะครับจนกระทั่งด้านนอกเนี่ยก็กลายเป็นเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันยังมีหินลาวานะครับหลอมละลายในอุณหภูมิ 3,000 ถึง 5,000 องศาเซนติเกรดซึ่งมีหลักฐานชัดก็คือการระเบิดของภูเขาไฟที่พ่นลาวาออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับหรือเซลล์สิ่งมีชีวิตนะอยู่ในโลกได้ก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นในอุณหภูมิ 3,000 ถึง 5,000 องศาเซนติเกรดนั้นตรงนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับที่ยืนยันเชื่อว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยก็เงียบกริบพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่
นักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาในเรื่องฟิสิคอลหมายถึงว่าเรื่องกายภาพนะครับแต่ในศาสนาเนี่ยนะครับจะสอนว่าเราถูกสร้างมาอย่างไรเรามาโลกนี้ทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตเรามีลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับทางด้านอารมณ์นะครับทางด้านกายภาพนะครับจะบอกว่าในคัมภีร์กุรอานหมดซึ่งละเอียดกว่าตำรามนุษยวิทยาทั้งหมดที่นักวิชาการบนโลกนี้เขียนไว้นี่เราจะเรียนกันนะครับว่าก่อนที่มาเราจะมาอย่างโลกนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงพันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมและได้ทำให้พวกเขายืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยได้กล่าวว่าฉันไม่ใช่พระผู้บานของสู่เจ้าดอกหรือพวกเขาตอบว่าใช่ใช่แล้วนะครับเราขอยืนยันในเรื่องนี้ตรงนี้ต้องการจะบอกให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัมนะครับเป็นลูกหลานของอาดัมนะครับแล้วก็อาดัมถูกส่งมายังโลกนี้แต่กายภาพของเราร่างกายของเราจะไม่สามารถมีชีวิตได้ถ้าไม่มีวิญญาณวิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่ร่างกายเราก็เป็นซากรอวันยุ่ยสลายวิญญาณทำให้เรามีชีวิตแต่วิญญาณเนี่ยนะครับมาจากไหนตรงนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถจะให้ความรู้เรื่องวิญญาณได้ว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรมองไม่เห็นวิญญาณแต่เชื่อว่าวิญญาณทำให้มีชีวิตถ้าร่างไม่มีวิญญาณร่างนั้นก็ไร้ชีวิตนักวิทยาศาสตร์อึ้งตรงนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าวิญญาณนั้นมีอยู่ก่อนแล้วในโลกแห่งวิญญาณก่อนที่จะมาเป็นตัวเราในครรภ์มารดาแล้วก็ในโลกใบนี้นะครับวิญญาณอยู่ในโลกของวิญญาณซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะครับเราไม่รู้เช่นเดียวกับเราไม่รู้จำนวนของทูตสวรรค์ที่อยู่ในชั้นฟ้ามีมากมายวิญญาณเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกส่งมายังโลกใบนี้เนี่ยในชีวิตของอันตัวของมนุษย์เนี่ยวิญญาณจะถูกถามก่อนว่าฉันคือพระเจ้าของสู่เจ้าใช่ไหมวิญญาณทุกดวงตอบว่าใช่เรายอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าของเราคือให้วิญญาณทุกดวงได้รู้จักนะครับว่ามีพระเจ้าอยู่และพวกเจ้าเนี่ยเคยยืนยันมาก่อนแล้วว่าฉันคือพระเจ้าตอนที่ฉันถามเจ้าก่อนที่จะส่งเจ้ามาถึงวิญญาณมาอย่างโลกใบนี้วิญญาณยอมรับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมคนมุสลิมนะครับเวลามีลูกคลอดออกมาใหม่ๆพอคลอดออกมาเนี่ยเขาจะให้กล่าวอาซานเบาๆหูขวากับหูซ้ายของเด็กเพื่อเตือนว่าอย่าลืมนะก่อนที่จะมาในร่างของเด็กเนี่ยเคยสัญญาอะไรไว้ยอมรับมาก่อนใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้านี่คือเหตุผลนะครับในตอนที่เด็กคลอดออกมานะครับพ่อหรือลุงหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายก็จะกล่าวอาซานเพื่อเตือนดวงวิญญาณว่าอย่าลืมที่สัญญาไว้กับอัลลอฮ์ก่อนจะมาอย่างโลกใบนี้นะครับอันนี้ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะมาอย่างโลกนี้การสร้างมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำในห้องแลบแล้วมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดจากรูกระบอกไม่ได้เกิดมาจากคำอ้างนะครับของนักวิทยาศาสตร์ว่าก่อนหน้านี้นะครับชีวิตแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มีสาร 3-4 ตัวนะครับก่อตัวรวมกันในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ก่อเป็นก้อนโปรโตพลาสม์และจากก้อนโปรโตพลาสม์ก็ค่อยๆขยายตัวมานะครับเป็นสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำขึ้นมาบนบกแล้วก็ค่อยๆนะครับมีวัฒนาการมานะครับกลายเป็นคนนะครับคัมภีร์กุรอานจะให้คำตอบว่ามนุษย์ถูกสร้างมาโดยพระเจ้าไม่ใช่คัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะครับที่ยืนยันว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งมีคนนับถืออยู่ทั่วโลกนะครับอย่างน้อยก็เกินครึ่งโลกนะครับล้วนยืนยันตรงกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์สร้างมาอย่างไรนะครับขั้นแรกก็คือพระองค์ได้กล่าวกับทูตสวรรค์ซึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ว่าฉันจะสร้างคอลิฟะคำว่าคอลิฟะเนี่ยมี2ความหมายความหมายที่1ก็คือตัวแทนนะครับอันที่2ก็คือ generation to generation
ประชากรรุ่นแล้วรุ่นเล่าบนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ลงมือสร้างการสร้างมนุษย์พระองค์เริ่มสร้างด้วยดินนะครับแล้วก็กล่าวถึงดินเนี่ย3ประเภทด้วยกันเราจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้แต่ให้รู้ว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาจากดินพอยุ่ยสลายก็กลายเป็นดินเมื่อสร้างจากดินขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์ก็เป่าวิญญาณเข้าไปบอกขั้นตอนการสร้างว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและบอกถึงวัตถุประสงค์ว่าอาจจะให้เป็นตัวแทนเพื่อที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าไปจนถึงวันสิ้นโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาอย่างมีเป้าหมายให้เป็นตัวแทนของพระองค์มาทำหน้าที่อะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่มาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์นะครับการเป็นตัวแทนก็เหมือนกับว่าทูตนะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนตามที่รัฐบาลหรือตามที่ในหลวงสั่งไปเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับในตำราทางสังคมศาสตร์มันพูดไม่เหมือนกับศาสนาสังคมศาสตร์เนี่ยสังคมวิทยาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจแต่เราไม่ใช่สัตว์เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินที่มีหน้าที่จะต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปเมื่อพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วนะครับลำพังอาดัมที่เป็นเพศชายเดี๋ยวเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จึงสร้างผู้หญิงขึ้นมานะครับให้เป็นคู่ครองเพื่ออยากสร้าง next generation นะครับสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระองค์ก็บอกทั้งสองเนี่ยนะครับว่าให้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์แต่ตอนที่พระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาให้มีชีวิตแล้วเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยได้บอกกับสรรพสิ่งทั้งหลายแม้แต่เรื่องทูตสวรรค์ที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์นะรวมทั้งสรรพสิ่งต่างๆให้ก้มกราบต่ออาดัมให้ก้มกราบต่ออาดัมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยอมก้มกราบหมดการก้มกราบนี้ไม่ได้หมายถึงการก้มกราบเหมือนกับการละหมาดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะต้องก้มกราบพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวแต่การก้มกราบนี้หมายความว่าพระองค์ต้องการจะบอกสรรพสิ่งทั้งหลายว่าหากฉันสั่งส่งอาดัมมายังโลกนี้แล้วถ้าอาดัมต้องการอะไรเจ้าจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการของอาดัมถ้าอาดัมต้องการจะสร้างเขื่อนเพื่อทำไฟฟ้ามาใช้ทั้งน้ำทั้งดินทั้งอิฐทั้งเหล็กจะต้องยอมเป็นเครื่องมือรับใช้อาดัมเพราะว่าเมื่อฉันสร้างอาดัมแล้วเนี่ยฉันให้ความรู้แก่อาดัมพระองค์สอนความรู้ให้นั้นในอิสลามเนี่ยนะครับเราจะถือว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มันเป็นการที่พระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยประทานความรู้ให้เพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ไม่ผยองนะครับเพราะมนุษย์บางคนคิดว่าตัวเองรู้แล้วนะครับเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงแล้วมนุษย์ไม่ได้รู้เองความรู้ทางด้านต่างๆเนี่ยพระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์และด้วยความรู้อันนี้เองที่ทำให้พระองค์สั่งให้สรรพสิ่งทั้งหลายยอมจำนนยอมสยบยอมก้มกราบต่ออาดัมทุกสิ่งทุกอย่างยอมก้มกราบต่ออาดัมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมก้มกราบนั่นคืออิบลิสนะครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยทูตสวรรค์ถูกสร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างแต่ว่าอิบลิสน่ะนะครับมันเป็นจินมันถูกสร้างมาจากไฟนะครับมันถูกสร้างมาจากไฟมันไม่ยอมก้มกราบมันฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับเมื่ออัลลอฮ์ถามมันว่ามีเหตุผลอะไรที่ห้ามเจ้าไม่ให้ก้มกราบอาดัมตามคำบัญชาของเขามันอ้างนะครับมันอ้างว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ฉันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟฉันเนี่ยเหนือกว่าอาดัมนี่ไงคือความลำพองละมันมีต้นกำเนิดที่สูงกว่าอาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยมีมาลาอิกะฮ์ที่ถูกสร้างมาจากรัศมีมีจินที่ถูกสร้างมาจากไฟซึ่งเรามองไม่เห็นมีวิญญาณซึ่งเราไม่มีความรู้ว่าถูกสร้างมาจากอะไรแต่ว่าวิญญาณเนี่ยพระองค์ได้เป่า
ไปในตัวอาดัมนะครับที่มาจากดินและพระองค์ได้สอนความรู้ให้และด้วยความรู้นี่เองที่พระองค์ได้บัญชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างก้มกราบต่ออาดัมแต่อิบลิสไม่ยอมมันอ้างว่ามันมีต้นกำเนิดชาติกำเนิดที่สูงกว่าทั้งที่มันถูกสร้างมาครับมาจากไฟเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันพระเจ้าสร้างมันมาแต่มันโอหังบังอาจนะครับมันไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้บทเรียนอย่างหนึ่งคือพระเจ้าสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมานะครับให้เห็นว่าการฝ่าฝืนพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรต่อหน้าอาดัมสร้างสถานการณ์ที่อิบลิสเนี่ยมันฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อให้อาดัมที่ได้รับความรู้แล้วเนี่ยได้เห็นต่อหน้าต่อตาว่าการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเป็นอย่างไรเพราะนั้นเมื่อฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามันก็เหมือนกับเรามีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็คนใช้ก็โอ้โหประจีประจ๋อนะครับเอาใจพูดจาพ่อๆกับเจ้านายแต่หากว่าเจ้านายเนี่ยสั่งแล้วไม่ทำเนี่ยเราก็คงจะไม่เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าฝืนคำสั่งของฉันแล้วก็ในฐานะฉันเป็นผู้ที่สร้างเจ้าเป็นนายเจ้าก็ไม่สามารถอยู่ในอาณาจักรของฉันได้เดี๋ยวฉันจะลงโทษเจ้าพระองค์เอ่ยว่าจะลงโทษมันแต่มันขอพระองค์นะครับขอประวิงเวลาการลงโทษเอาไว้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับก่อนที่พระองค์จะอับไปหิมันออกมาเนี่ยมันขอต่อพระองค์นะครับว่าขอพระองค์ทรงประวิงเวลาลงโทษมันไว้ก่อนแล้วมันจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าบ่าวของพระองค์ลูกหลานของอาดัมนะครับมีน้อยคนที่กตัญญูต่อพระองค์ถ้าพระองค์ปล่อยให้ฉันออกไปจากอาณาจักรของพระองค์เนี่ยแล้วประวิงเวลาฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าบ่าวที่พระองค์ยกย่องมีน้อยคนนักนะครับที่กตัญญูต่อพระองค์มันอาฆาตเคียดแค้นขนาดนี้พระองค์ก็ยอมประวิงเวลาให้มันแล้วก็ให้มันออกมาจากอาณาจักรของพระองค์คือสวงสวรรค์หลังจากนั้นแล้วนะครับพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองให้แก่อาดัมคือฮาวานะครับการสร้างคู่ครองให้เนี่ยเหมือนก็มีตำนานกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเจ้าสร้างฮาวาโดยการชักกระดูกซี่โครงด้านขวาของอาดัมออกมาในขณะที่อาดัมนอนหลับนี่เป็นตำนานของชาวคริสเตียนนะครับและมุสลิมก็ได้รับรู้เรื่องนี้มาแต่เมื่อได้รับคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานมาขยายว่าพระเจ้าสร้างคู่ครองของอาดัมจากชีวิตหนึ่งชีวิตหมายถึงก้อนเลือดที่รวมกันกับวิญญาณแล้วก้อนเลือดที่เกิดจากอสุจิกับไข่ผสมกันเป็นก้อนเลือดนะครับวิญญาณเราเรียกว่ารูห์ในภาษาอาหรับก้อนเลือดนะครับเรียกว่าอาลักสิ่งที่เกาะติดอยู่บนมดลูกของผู้หญิงนะครับรูห์นี่ก็คือวิญญาณเมื่อวิญญาณเข้ามาที่อาลักก้อนเลือดก็กลายเป็นนัฟส์เป็นตัวตนที่มีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับคัมภีร์กุรอานเอ่ยถึงตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าสร้างคู่ครองให้คือสร้างคู่ครองของผู้ชายให้จากตัวตนของผู้ชายนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานการแต่งงานคือการรวมชายและหญิงเข้าเป็นหนึ่งจึงจำเป็นต้องมีการรวมกันทางด้านวิญญาณก่อนหมายถึงทั้งสองฝ่ายชายหญิงจะต้องมีสัญญาเดียวกันกับพระเจ้าถึงจะมีการแต่งงานได้นะครับเมื่อคัมภีร์กุรอานมาอธิบายแบบนี้นักวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่าการดึงซี่โครงออกมาเนี่ยมันอาจจะพูดเป็นไนยะนะครับเพราะซี่โครงเนี่ยมันงอๆมันงอนๆมันเหมือนกับนิสัยของผู้หญิงนะครับต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยงองอๆงอนๆเหมือนกับซี่โครงซึ่งถ้าจะอยู่ด้วยกันนะครับเป็นสามีภรรยาสามีต้องเข้าใจธรรมชาติดั้งเดิมของผู้หญิงว่าเขามีธรรมชาติงองอนงอน
เราต้องบริหารความงองงอนงอนให้ได้จะไปดัดให้มันตรงเป็นไปไม่ได้หรอกครับซี่โครงเพราะถ้าดัดให้มันตรงมันก็จะหักหมายถึงการหย่านะครับแล้วผู้หญิงถ้ามันตรงไปเป็นไม้บรรทัดเนี่ยมันก็ไม่น่ารักมันต้องมีงองงอนงอนนะครับให้ได้งอกันบ้างเผื่อจะได้มีลูกเพิ่มอีกคนนึงตำหนองนั้นเพราะผู้ชายเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงนะครับทีนี้เมื่อสร้างคู่ครองให้แล้วพระองค์ก็บอกนะครับว่าอาดัมกับฮาวาอาศัยอยู่ในญันนะห์ญันนะห์แปลว่าสวนสวรรค์ที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มมีทานน้ำไหลผ่านพูดง่ายๆก็คือสถานที่บรมสุขมีผลไม้ทุกอย่างกินหมดนะครับพระองค์บอกว่ากินตามสบายเลยผลไม้ลักมากมายหลายชนิดน่ะในสวนของฉันเนี่ยกินตามสบายยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่งขออย่ากินอย่าเข้าใกล้ไม่ได้บอกว่าเป็นต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นมะละกอเพียงแต่บอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นการบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ห้ามอย่าเข้าใกล้นะครับคราวนี้เมื่ออาดัมกับฮาวาอยู่ในญันนะห์อยู่ในสวนสวรรค์อิบลิสเนี่ยมันอาฆาตเคียดแค้นอยู่มันก็กระซิบมันไม่ได้มากรอกหูหรอกแต่มันกระซิบในใจไอ้นี้เราเข้าใจได้บางครั้งจิตใจเราอยากทำชั่วนะครับอยู่ดีๆคิดอยากทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานั่นก็เพราะว่ามันมีชัยฏอนนะครับคอยกระซิบเรานะครับมันกระซิบกับฮาวาก็อาดัมนะครับว่าที่พระเจ้าห้ามเจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะนะครับก็เพราะพระเจ้าเก่งว่าเจ้าจะมีชีวิตนิรันดรไม่ตายมนุษย์นะครับคืออาดัมฮาวาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วอยากจะมีอายุยาวนานทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังอยากมีอายุยาวนานเพราะสมบัติเยอะฉะนั้นเมื่อมีคนเอายาอายุวัฒนะมาขายแพงยังไงก็ซื้อเพื่อจะมีอายุยาวนานนะครับฮาวาก็เริ่มเชื่อนะครับเข้าไปใกล้ต้นไม้ทั้งสองคนเลยพอเข้าต้นก้าวใกล้ต้นไม้ปั๊บเนี่ยพอมันก็มีหนึ่งมีสองมีสามตามมาฮาวาไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดว่าเป็นผลไม้ต้นไม้อะไรแต่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าไปกินแอปเปิลเอาไปกินแอปเปิลฮาวากินไปหมดเรียบร้อยแล้วฮะดำกินตามพอกินได้ก็นึกขึ้นมาว่าเอาพระเจ้าห้ามดีวะแอปเปิลติดตรงคอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะนั้นผู้ชายตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอดัมแซปเปิลลูกกระเดือกผู้หญิงไม่มีลูกกระเดือกเอ้ยผู้ชายมีลูกกระเดือกนะครับก็พอทั้งสองกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นคำบีกุรานแล้วคัมภีร์ไบเบิลก็เล่าตรงกันว่าเสื้อผ้าของทั้งสองเนี่ยหลุดออกนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์หมาดำฮาวาเนี่ยพระองค์ประทานเสื้อผ้าให้แล้วเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีเสื้อผ้าคือขนของมันนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยมีเสื้อผ้าแต่ไม่ใส่กางเกงในไม่ใส่ยกทรงนี่คือความต่างครับเสื้อผ้าของอาดัมฮาวาหลุดออกทั้งสองเกิดความละอายขึ้นมานะครับรีบหยิบเอาใบไม้มาปิดสิ่งที่เปื้อนละอายของตัวเองนั่นให้บทเรียนว่าธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เนี่ยมีความละอายอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าเมื่อเสื้อผ้าหลุดแล้วเนี่ยต้องหาอะไรมาปิดเพราะนั้นความละอายเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์และในอิสลามถือว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้ามนุษย์ไม่มีความละอายมนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมนี่คือบทเรียนจากการสร้างอาดัมซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนตรงนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างที่แฝงเอาไว้ด้วยบทเรียนที่เราจะต้องคิดเพื่อให้เกิดปัญญาที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom และในภาษาอาหรับเรียกว่าฮิกมะไม่ใช่อ่านเรื่องการสร้างอาดัมเพื่อความสนุกสนานเป็นสตอรี่แต่เรื่องราวที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานมันจะเป็นเรื่องของนบีมันมีบทเรียนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่นะครับนี่เมื่ออาดัมทำผิด
นะครับอาดัมก็เริ่มรู้เลยไม่น่าเลยไม่น่าไปเชื่อชัยตอนเลยอาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับทำผิดแล้วสำนึกผิดเสียใจในสิ่งที่ทำผิดไม่น่าเลยตรงนี้ต้องการจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนแอคล้อยไปในทางในหลงเชื่อมารร้ายชัยตอนคราวนี้เมื่อสำนึกผิดแล้วเนี่ยจะขออภัยโทษยังไงขอไม่เป็นขอไม่เป็นเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงได้สอนให้นะครับเมื่อสำนึกผิดแล้วขออภัยอัลเลาะห์สอนว่ารับบานาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินซึ่งมีความหมายว่าโอ้พระผู้เป็นของเราแท้จริงเราเนี่ยซะลิมหรืออธรรมทำร้ายตัวเราเองหากพระองค์ไม่ทรงให้อภัยและทรงเมตตาฉันฉันจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนี่เป็นคำขอวิงวอนขออภัยโทษต่อพระเจ้าที่มีกะไว้ในคัมภีร์กุรอานที่พระองค์สอนให้แก่อาดัมเมื่อทำผิดนะครับคำว่าซอลเลมหรือซุลแปลได้หลายความหมายแปลว่าคำมืดก็ได้แปลว่าการวางผิดที่ก็ได้เช่นเอาฝาหม้อข้าวไว้บนหัวแทนหมวกเอาหมวกไปปิดฝาหม้อข้าวอันนี้คือการวางของผิดที่อาดัมเอาตัวเองไปวางไว้ผิดที่คือไปวางไว้ในที่ใกล้ๆต้นไม้ที่อัลเลาะห์ได้ส่งห้ามมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยจึงสอนว่าไอ้ที่อโคจรเนี่ยอย่าเข้าไปมันเสี่ยงต่อการที่จะทำตัวไปสู่การทำบาปทีนี้เมื่ออาดัมเนี่ยทำผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจากการที่ไม่เชื่อคำสั่งของพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเจ้าก็อยู่ในอาณาจักรฉันไม่ได้แล้วล่ะถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังฉันก็จะส่งเจ้ามาอย่างโลกใบนี้แต่เมื่อฉันส่งเจ้ามาทั้งอาดัมและฮาวาเนี่ยอิบลิสไซตอนเนี่ยมันมากับเจ้าด้วยนะและมันจะเป็นศัตรูต่อเจ้าจนถึงวันสิ้นโลกอัลเลาะห์บอกเลยโลกใบนี้ไม่ใช่มีมนุษย์อาศัยแต่เพียงลำพังอย่างเดียวแต่ยังมีอิบลิสไซตอนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยตอนนี้ต้องการจะบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าอย่าคิดนะว่าโลกใบนี้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวยังมีอิบลิสชัยฏอนอาศัยอยู่ด้วยและมันอาฆาตเคียดแค้นเจ้าจนถึงวันสิ้นโลกมันจะเป็นศัตรูต่อสู่เจ้าถึงวันสิ้นโลกบอกชัดเจนนะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเจ้ามายังโลกนี้แล้วฉันจะประทานทางนำให้ทางนำในการที่จะกลับมาสู่บ้านเดิมคือสวงสวรรค์อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าใครปฏิบัติตามทางนำเขาก็จะได้กลับมาสู่บ้านเดิมของเขาในสวรรค์และเขาจะไม่ต้องเสียใจอีกตอนนั้นคำว่าอิสลามยังไม่มีแต่ใช้คำว่าทางนำนะครับเป็นทางที่เราละหมาดและเราขอต่อล้อว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับว่าขอพระองค์ได้ทรงชี้ทางให้เราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่พระองค์ได้ประทานแก่เราเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปสู่บ้านเดิมที่เป็นยันนาเป็นสวงสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยไม่มีตำราในไม่มีในตำราวิทยาศาสตร์เพราะว่านักวิทยาศาสตร์หลังยุคเรเนซองส์นะครับมันแยกตัวออกมาจากศาสนาแล้วก็พยายามจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปทางด้านกายภาพนะครับตัดความเชื่อตัดความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระเจ้าทิ้งหมดก็เลยไม่ได้รับทางนำเกี่ยวกับเรื่องตัวเองคือเรื่องมนุษย์ครับจึงคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไงจะทำอะไรก็ได้โอเคนะครับอันนั้นโลกแห่งวิญญาณโลกวิญญาณเป็นโลกหนึ่งซึ่งเรามีความรู้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเราจะเริ่มมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเราในครรภ์ของมารดาซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพิ่งจะค้นพบเมื่อประมาณไม่เกิน200ปีเนี้ยนะครับแต่คัมภีร์กุรอานได้เอกอันฮาดิษของนบีได้บอกเอาไว้ว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา40วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิหลังจากนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันก็เป็นก้อนเลือด
จาก40แล้วอีก40นี่ก้อนเลือดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกัน120วันนะครับเป็นก้อนเนื้อหลังจากนั้นมาลาอิกะห์องค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทำตามคำบัญชา4ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยยังชีพคือแต่ละคนจะได้รับปัจจัยยังชีพนะครับแตกต่างกันไปมีทั้งรวยมีทั้งจนพระเจ้าไม่ให้มนุษย์จนทั้งหมดนะครับถ้าจนทั้งหมดแล้วใครจะมาลงทุนแล้วพระเจ้าก็ไม่ให้ใครรวยทั้งหมดถ้ารวยแล้วจะมีคนใช้มีกรรมกรได้ยังไงปัจจัยแต่ละคนไม่เท่ากันปัจจัยทางวัตถุแต่อากาศทุกคนได้เหมือนกันถ้าหายใจนะได้เหมือนกันมีหน้าที่นะครับทำตามกรรมชาติ4ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยของท่านช่วงอายุของท่านชีวิตแต่ละคนช่วงอายุบนโลกใบนี้สั้นยาวไม่เท่ากันโลกนี้ชั่วคราวชีวิตแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันนี่ถูกลิขิตไว้แล้วไงนะครับการงานของท่านการงานแต่ละคนไม่เหมือนกันสกิลของแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าให้คนนั้นมีความรู้ทางด้านวิศวะด้านสถาปัตย์แตกต่างกันไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์ได้รวมกันเพราะมนุษย์เนี่ยไม่เพอร์เฟคฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมีความสามารถที่แตกต่างกันและมาพึ่งพาอาศัยกันอันสุดท้ายก็คือทุกข์หรือสุขนะครับทุกคนเนี่ยนะครับมีทุกข์มีสุขคลุกเคล้ากันไปเมื่อเกิดมาอย่างโลกนี้แล้วแต่คำสอนของศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อจะบอกจะสอนเราให้รู้ว่าเมื่อมีความสุขแล้วควรจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์ตามมาและเมื่อมีความทุกข์แล้วจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามอัตภาพแม้ว่าจะอยู่บนกองทุกข์นี่ในโลกแห่งคันมารดานะครับเราถูกสร้างมาแบบนี้แล้วเราถูกกำหนดมาตั้งแต่เราอยู่ในคัน120วันอันนั้นทางด้านชีวิตแต่ทางด้านกายภาพดูคัมภีร์กุรอานกล่าวเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วก่อนที่โลกเพิ่งจะมีความรู้ทางด้านการแพทย์คัมภีร์กุรอานกล่าวอย่างไรพระองค์ทรงเริ่มต้นการสร้างมนุษย์จากดินหลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจคือน้ำอสุจิหลังจากนั้นได้ทรงทำให้เขาเป็นรูปร่างและทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาและพระองค์ได้ประทานหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่กระนั้นก็น้อยนักที่สู่เจ้าจะขอบคุณนะครับคือแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าผู้สร้างชีวิตกลับไปขอบคุณหรือแสดงความเคารพสักการะเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่วัตถุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามนุษย์มีนิสัยแบบนี้นะครับนี่วิสาเจริญก้าวหน้าก็ค้นพบนะครับจากกล้องจุลทรรศน์ว่าตัวอ่อนของมนุษย์กับสัตว์เนี่ยแรกๆก็คล้ายกันนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการท่านไปนะครับให้เห็นอีกตอนหนึ่งครับปีกุรอานนะครับก็กล่าวถึงวิวัฒนาการในครรภ์มารดาว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจินะครับในที่มั่นในที่พักอันมั่นคงหมายถึงว่าในมดลูกนะครับแล้วก็เราได้ทำให้อสุจิเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วเราก็ทำก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกแล้วก็หุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วคำพิกราชเป็นวชนะของพระเจ้าที่ถูกประทานแก่นบีมูฮัมหมัดผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้1,400 ปีแล้วนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของคำพิกราชรู้ได้อย่างไรว่าเด็กในครรภ์มีวิวัฒนาการแบบนี้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบเข้าใจเมื่อตอนที่มีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่องอุลตราซาวด์แล้วนะครับโอเคอันนี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าทารกในครรภ์เป็นอย่างนี้คราวนี้เมื่อคลอดออกมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับเราก็มีเส้นทางชีวิตนะครับเกิดมาแล้วคนทุกคนรู้เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนจะต้องเดินไปสู่ความตายนะครับแต่ก่อนจะไปถึงความตายเนี่ยเราจะเจอการทดสอบนะครับที่อยู่ในรูปของทุกข์และสุขคุกเข้ากันไปเป็นบททดสอบนะครับเมื่อตายแล้วครับไปไหนหลายคนบอกว่าไปตะกอนเชิงอะไรเชิงตะกอนสิหรือว่าไปหลุมฝังศพใช่ถูกต้องแต่ว่าการตายไม่ได้เป็น
จุดสุดท้ายของชีวิตมันเป็นการคลอดใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเมื่อเราคลอดจากครรภ์มารดาเนี่ยเรามีร่างกายมาด้วยมีวิญญาณมาด้วยเป็นชีวิตแต่พอเราหมดลมหายใจสุดท้ายเราตายเนี่ยมันคือการคลอดทางด้านวิญญาณนะครับร่างกายของเราเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้บนโลกนี้เหมือนกับคลอดออกมาจากท้องแม่รกของเราเนี่ยที่หุ้มตัวเรามาเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้นะครับตายก็เช่นกันร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรจากรกที่ถูกทิ้งไว้วิญญาณต้องเดินทางต่อนะครับไปอยู่ในสุสานในสุสานเนี่ยนะครับก็จะมีการสอบพรีเทสเล็กๆน้อยๆมาโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับจะถูกถามหลังจากโลกนี้มาว่าพระเจ้าของเจ้าคือใครมาโลกนี้รู้จักดารารู้จักชื่อประธานาธิบดีรู้จักชื่อนักร้องนับร้อยนับพันแต่ไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงมีหลักฐานเยอะแยะที่ไปสู่ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแต่ทำเป็นไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไม่ได้ไงสติปัญญาก็มีจะถูกสอบสวนก่อนว่าพระเจ้าของเจ้าคือใครถัดไปก็คือนบีของเจ้าคือใครนะครับนบีของเจ้าคือใครมนุษย์แต่ละยุคนะครับก็มีนบีครับที่พระเจ้าส่งมาเกิดในยุคไหนก็ตอบนบีในยุคนั้นนะครับแล้วก็อิหม่ามของเจ้าคือใครอิหม่ามในที่ไม่ได้หมายถึงผู้ที่นำละหมาดเราที่มัสยิดนะอิหม่ามในนี้หมายถึงคัมภีร์ของเจ้าที่เป็นทางนำอิหม่ามแปลว่าผู้นำนะครับคัมภีร์ก็คือทางนำนะครับนำทางให้แก่มนุษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีคุณตอบ3คำถามนี้ง่ายๆเป็นพรีเทสนะครับพระเจ้าท่านคือใครนบีท่านคือใครนะครับคัมภีร์ท่านคือคัมภีร์อะไรถ้าวิญญาณเป็นผู้ศรัทธามันตอบได้อัตโนมัติท่านี้ก็อยู่สบายนะครับหลุมศพก็จะกว้างถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเริ่มแล้วครับอึดอัดละอึดอัดเพราะอะไรเพราะหลุมศพนี้จะบีบก็ไปเรื่อยๆตอบไม่ได้ก็ตอบบีบก็ไปเรื่อยๆท่านนบีอธิบายว่าการบีบของหลุมศพเนี่ยมันจะทําให้ซี่โครงเนี่ยนะครับถ้ามืออย่างงี้ประสานกันแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เห็นชะตากรรมของตัวเองทุกเช้าทุกเย็นที่จะถูกนํามาฉายให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นการทรมานทางใจถ้าหากว่าคนทำบาปตอบคำถามไม่ได้เช้าเย็นได้เห็นภาพอนาคตของตัวเองที่สยดสยองแต่ถ้าตอบได้ก็จะโอ้โหสบายใจเช้าเห็นภาพสวรรค์เย็นเห็นภาพสวรรค์ก็จะเหมือนกับเด็กกระวนกระวายเหมือนกับพ่อบอกว่าถ้าสอบได้พ่อจะให้ไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์โอ้นะครับเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักทีถึงวันนั้นสักทีหนึ่งนะครับก็อยากจะเห็นสิ่งที่พ่อนำเอามาแสดงให้เห็นนะครับหลังในสุสานแล้วนะครับมีการสอบสวนในสุสานเรารออยู่ในโลกสุสานเหมือนกับห้องล็อบบี้นะครับพอถึงวันสิ้นโลกมาถึงอันนี้ก็จะมีการประกาศผลสอบแล้วนะครับวันสิ้นโลกมาถึงทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมดการฟื้นคืนชีพนะครับก็มนุษย์จะถูกฟื้นขึ้นมานะครับทุกคนตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายนะครับจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับปรากฏตัวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไปจุดหมายปลายทางที่ตัวเองนะครับเลือกเอาไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในภพของวิญญาณอยู่ในครรภ์มารดามายังโลกนี้นะครับจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นโลกหลังความตายนะครับมันจะมีสุสานขั้นกลางอยู่และในอิสลามเนี่ยนะครับวิญญาณเนี่ยเมื่อออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาอีกบนโลกใบนี้เพราะว่าโลกสุสานเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าบารซักบารซักก็คือที่กั้นระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าวิญญาณจะไม่กลับมาอันนั้นตรงนี้คนมุสลิมจะชัดเจนมากนะครับวิญญาณนะครับไม่ใช่สัมภเวสีเพราะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คิดว่าผีมีทั้งผีดิบมีผีกองกอยมีผีปอบมีสัมภเวสีมีพูดมีปีศาจสารพัดในอิสลามถือว่านั่นคือจินมันอยู่ในโลกนี้ร่วมกับเราแต่วิญญาณเนี่ยเมื่อออกจากร่างไปแล้วมันไม่กลับมาอีกมันคนละเรื่องกันนะครับอิสลามจึงมีความชัดเจนในเรื่องนี้
นะครับอยู่ในโลกแห่งสุสานรอวันสิ้นโลกซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนการเวลาในโลกสุสานกับโลกข้างบนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วพระองค์ก็แสดงให้เห็นบนโลกใบนี้ว่าเวลากลางวันในขั้วโลกเหนือกับที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนกับเวลาบนโลกใบนี้กับเวลาในหลุมฝังศพซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลามันเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าบนโลกใบนี้แต่ว่าวันที่โลกมาถึงเมื่อไหร่มนุษย์ทุกคนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพแล้วก็ไปชุมนุมกันต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาซึ่งเรื่องการเดินทางของวิญญาณเนี่ยนะครับพระองค์ได้แสดงให้เห็นในพิธีการทำฮัจญ์นะครับซึ่งผมได้เคยอธิบายไปแล้วอันนั้นเป็นการเดินทางของวิญญาณที่อัลเลาะห์ได้ทรงจัดเอาไว้ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมในพิธีทำฮัจญ์โอเคครับอันนี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าโลกในครรภ์ผ่านอุลตราซาวด์ซึ่งเมื่อก่อนเป็นแค่ขาวดำนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสีมีมิติของมันละเห็นแล้วว่าทารกเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเห็นชีวิตมนุษย์ในครรภ์ผ่านเครื่องมืออุลตราซาวด์ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับกล้องที่ติดดาวเทียมไปสามารถจะถ่ายภาพทรัพยากรน้ำมันแร่ธาตุเมืองเก่าๆที่ถูกฝังอยู่ในใต้ดินลึกเป็น2เมตร3เมตรหรือลึกกว่านั้นอีกนะครับสามารถที่จะถ่ายได้แต่ไม่มีดาวเทียมดวงไหนไม่มีกล้องดวงไหนที่สามารถนะครับจะถ่ายภาพวิญญาณที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ไม่มีนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับถ่ายแต่วัตถุได้แต่วิญญาณเนี่ยยังถ่ายไม่ได้นะครับทีนี้นะในครรภ์มารดาเนี่ยนะครับเราเห็นมนุษย์ทารกอยู่สบายนี่เป็นสวรรค์อย่างหนึ่งเราผ่านสวรรค์นี้มาแล้วนะครับเพราะในคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับว่าส่วนหนึ่งของสวรรค์คือเราไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานซึ่งเราชอบไม่อยากทำงานไม่อยากเหนื่อยอยากมีกินมีใช้นะครับอันนั้นคือภาพบรรยายสวรรค์ส่วนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานและอัลเลาะห์ก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าเราเคยผ่านสภาพของสวรรค์ส่วนนั้นมาแล้วตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาเราไม่ต้องทำอะไรแม่เคี้ยวอาหารพระเจ้าย่อยอาหารผ่านสายสะดือให้กับเราถ้าหากว่าเราอยู่ในครรภ์แม่แล้วเรามองเห็นโลกนอกครรภ์แม่คือโลกเราเนี่ยว่าโอ้โหมีอาหารสารพัดเนื้อสัตว์ผลไม้ต่างๆมากมายถ้าออกมาจากครรภ์แม่เร็วๆได้เราก็อยากจะออกมาแต่เราจะออกมาไม่ได้นะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับในมีสวรรค์แล้วมันก็มีความโหดมีนรกเหมือนกันนี่คือภาพของทารกที่ถูกทำแท้งการทำแท้งคืออะไรการทำแท้งคือการฆ่าทารกในครรภ์ซึ่งแม่ไม่ต้องการนะครับเอาเครื่องมือแพทย์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตัดไปเฉือนไปปั่นเอาเนื้อของทารกออกมามีโบสถ์แคทอลิกเขาเคยทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมานานแล้วผมดูตั้งแต่ตอนผมเป็นหนุ่ม40-50 ปีนู่นนะครับหนังเรื่องนั้นชื่อว่า Silent Scream เสียงหวีดร้องที่เงียบเชียบนะครับโบสถ์เนี่ยนะครับเขาต้องการให้หญิงยุโรปหญิงอเมริกันที่ว่าตอนนั้นศีลธรรมมันเสื่อมมันทุกวันนี้มันก็เสื่อมนะครับการทำแท้งมีเยอะมากบอกเด็กสาวที่อยากทำแท้งถ้าจะทำแท้งเนี่ยขอให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเขาก็ฉายให้ดูเลยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อแพทย์เอาเครื่องมือเข้าไปเพื่อจะทำแท้งเด็กในครรภ์เนี่ยนะครับเด็กเนี่ยที่อยู่ในครรภ์เนี่ยพอรู้ว่ามีเครื่องมือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในครรภ์แม่ปั๊บเครื่องวัดหัวใจเด็กในครรภ์เนี่ยมันเต้นแรงตุบๆๆๆๆขึ้นมากราฟสูงมากแสดงว่าเด็กในครรภ์มีความรู้สึกกลัวยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับหัวใจยิ่งเต้นแรงเท่านั้นยิ่งเข้าไปใกล้เด็กเริ่มดิ้นเพราะความหวาดกลัวนะครับแล้วก็พยายามจะหลบจะถอยนั่นคือความรู้สึกของเด็กในครรภ์นะครับแต่ว่าโลกในครรภ์มันแคบไงเด็กจะหนีไปอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ติดผนังมดลูกของแม่และในที่สุดนะครับเครื่องมือแพทย์ก็เข้าไปตัดเข้าไปเฉือนเข้าไปปั่นเอาทารกในครรภ์ออกมามีภาพทั้งสวรรค์มีภาพทั้งนรกให้เราได้เห็นภาพการทรมาน
ให้เราได้เห็นนะครับเพราะนั้นโลกในหลุมฝังศพซึ่งตาเรามองไม่เห็นและมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรมาฉายให้เราเห็นเหมือนกับโลกในคันมันดาโลกในสุสานมันมีทั้งความสุขสบายมันมีทั้งความหดร้ายการลงโทษอยู่นะครับแต่เพียงเรามองไม่เห็นด้วยตาหรือด้วยเครื่องมือใดๆแต่โลกในคันเนี่ยเรามองเห็นแล้วในปัจจุบันนี้ก็ให้พึงสำวรเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงทางด้านกายภาพว่ามนุษย์มีแขนมีขามีหูมีตามีถูกสร้างมาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับอัลเลาะห์ก็บอกด้วยว่าลักษณะของมนุษย์เนี่ยมีด้านบวกนะครับเหมือนกับสินค้ามันมีฟีเจอร์ของมันอยู่นะครับการแรกก็คือ1เป็นตัวแทนของเราบนหน้าผืนแผ่นดินอันนี้เป็นลักษณะบวกนะครับมีความรู้ความสามารถมีสำนึกในเรื่องของพระเจ้าอยู่ในตัวมีสำนึกทางศีลธรรมแยกผิดแยกถูกได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเด็ก10ขวบ10ขวบคุณไปถามดูว่าโดนเขกหัวดีมั้ยเด็กจะบอกว่าไม่ดีไปถามเด็ก10ขวบ11ขวบว่าจูงคนตาบอดจูงคนพิการช่วยเหลือคนยากจนดีมั้ยเด็กตอบได้หมดว่าดีมันมีอยู่ในตัวแล้วไงนะครับแล้วก็ได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆแพะแกะวัวควายก็กินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายไม่มีโอกาสจะไปกินน้ำตกซกเล็กแต่มนุษย์เราได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆถูกสร้างมาเพื่อภักดีพระเจ้านะครับแล้วก็มีความต้องการที่เหนือวัตถุเราชอบความสุนทรีชอบความสวยงามนะครับชอบสีสันซึ่งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีไปเร็วๆนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของมนุษย์ในด้านลบบ้างว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้อธรรมและงมงายมนุษย์เป็นผู้เนรคุณยิ่งนะครับอัลเลาะห์ให้ปัจจัยยังชีพแต่เวลาขอบคุณไปขอบคุณต่อเจ้าอื่นนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่รีบร้อนมนุษย์มักละเมิดเมื่อเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งคือรวยแล้วอ่ะนะครับจะทำอะไรก็ทำได้นะครับมนุษย์เป็นผู้ตระหนี่มนุษย์ชอบโตเถียงเรื่องต่างๆเมื่ออันตรายมาประสบก็วิงวอนต่อพระเจ้าแต่เมื่อหมดอันตรายก็เมินเฉยต่อพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้หวั่นไหวเมื่อเกิดทุกข์ก็ตีโพยตีพายแต่ว่าเมื่อได้รับสิ่งดีก็หวงแหนนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเพื่อปรับปรุงตัวเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับอีก2สัปดาห์ก็จะสอบกันแล้ว3สัปดาห์ทีเนาะนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์นะครับ1เพื่อเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าผืนแผ่นดินเพื่อจะสร้าง next generation นะครับอันที่2ก็คือเพื่อสร้างความเจริญบนโลกใบนี้เพราะพระเจ้าให้สติปัญญาให้แขนให้ขาให้หูให้ตาให้ทรัพยากรมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่งอมืองอเท้าจะต้องใช้สิ่งที่พระเจ้าให้มาสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นบนโลกใบนี้อันที่3เพื่อเคารพภักดีแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างพระเจ้านะครับอันสุดท้ายก็คือเพื่อทดสอบความศรัทธานะครับพระองค์จะทดสอบเราด้วยสิ่งดีๆแล้วก็ด้วยเคราะห์กรรมนะครับเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆอย่าได้หลงลำพองขนองตนนะครับว่าโอ้นั่นเป็นฝีมือเราการที่เราได้รับสิ่งดีๆขอให้เราได้ตระหนักว่านี่คือความโปรดปรานของพระเจ้านะครับที่แฝงมาด้วยบททดสอบว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้วเนี่ยเราจะขอบคุณพระองค์ไหมแล้วเราจะแบ่งปันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่เราได้รับสิ่งดีๆก็ให้ตระหนักว่านี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าที่เราต้องขอบคุณพระองค์อย่างน้อยที่สุดกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่การขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดนะครับก็คือการละหมาดแล้วพระองค์จะเพิ่มพูนให้มากกว่าที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรานะครับแล้วบางครั้งเราจะต้องถูกทดสอบด้วยข้อกรรมลำบากก็อย่าเอะโวยวายตีโพยตีพายนั่นคือพระองค์ต้องการจะทดสอบเราว่าเมื่อเราประสบข้อกรรมแล้วนะครับเราจะอดทนไหมเราจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์หรือไม่นะครับแล้วเราจะละหมาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายในชีวิตของเราจำไว้เลยนะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าหากว่าดีก็ขอบคุณอัลเลาะห์ละหมาดแล้วก็แบ่งปันถ้าหากว่าเจอเรื่องร้ายๆก็ละหมาดอดทนแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อรัศมีลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและความตั้งใจฟังขอพระเจ้าได้
ทรงประทานทางนำให้แก่พวกเราทุกคนนะครับในการดำเนินชีวิตวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำข้าวมาเลี้ยงพวกเรานะครับก็ผมก็จะขอดุอาให้ทุกคนนะครับก็กล่าวอามีนอยู่ในใจนะครับให้แก่คนที่นำข้าวมาเลี้ยงเรานำอาหารมาเลี้ยงเราทุกอาทิตย์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะตามานาวะซักกานาวะจะอะลานามุสลิมีนอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมอามีนยาร็อบบัลอาลามีนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khob khun krab.